สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้แอดมาอยู่ที่หลังสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับเดี๋ยวแอดจะพาไปดูพาเพื่อนๆไปดูนะครับรางที่เปลี่ยนใส่ประแจเมื่อวานนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับครับเพื่อนๆตอนนี้แอดมาอยู่บริเวณที่เปลี่ยนรางแล้วนะครับรางประแจนะครับอันนี้เป็นรางเก่านะครับที่ถูกถอดออกเมื่อวานนี้นะครับนี่นะครับเมื่อวานนี้ทางรถไฟนะครับช่วงนี้ถูกถอดออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูรางใหม่กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่นะครับเป็นรางประแจนะครับเพื่อนๆที่ถูกถอดออกไปนะครับตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหินใหม่ทั้งหมดนะครับช่วงนี้ใช้เวลา2ประมาณ4ชั่วโมงในการเปลี่ยนฮะแต่ต้องใช้เวลาถึง2วันเพราะต้องรอให้ขบวนรถไฟหมดก่อนนะครับแต่ละวันก็มีเวลาได้ทำงานประมาณ2ชั่วโมงนี่นะฮะสามารถถอดออกให้ได้แล้วอันนี้ก็เป็นบริเวณประแจหมายเลข34นะครับที่สถานีบ้านโป่งเนี่ยจะมีประแจทั้งหมด10ตัวเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับหนองปลาดุกหนองปลาดุกมี21ตัวนี่นะครับอันนี้คือทางประธานหลักนะฮะที่ถอดออกไปกองนั้นนะอันนี้ทางประธานหลักวิ่งตรงไปนะแต่ทางเลี้ยวนี่ครับที่มีป้ายแดงๆอยู่นี่คือเลี้ยวไปที่ประแจหมายเลข5ประแจหมายเลข5เนี่ยจะอยู่ที่บนสถานีบ้านโป่งเลยนะครับนั่นแหละด้านหน้านะครับก็จะถูกรื้อนะครับถูกรื้อออกไปนะครับนี่ฮะตรงนี้ที่สุดปลายนี่ฮะวิ่งไปจะวิ่งไปที่สถานีหลังเก่าจะถูกรื้อเพื่อวางประแจหมายเลข5ประแจหมายเลข6จะเลยสถานีหลังใหม่ไปทางด้านนู้นนะฮะทางด้านที่ใต้นะครับแล้วหมายเลข78อยู่ทางเตาหม้อนะครับที่กำลังขึ้นอยู่นั่นฮะหมายเลข78หมายเลข90อยู่ใต้สะพานเกือกม้านะครับนี่ครับมีทั้งหมด10ตัวแล้วก็หมายเลข12นี่อยู่ตรงช่วงโค้งนะก่อนถึงเรียนสารสิทธิ์นี่นะครับมีทั้งหมด10ตัวนะครับประแจแล้วก็ทางคู่ที่ขนานมานะครับเพื่อนๆจะเห็นทางคู่ที่ขนานมานะครับนี่นะครับเพื่อนๆทางคู่ที่ขนานมานะครับยังสุดอยู่ตรงนี้นะครับตรงบริเวณหน้าวัดพิษนะครับนี่นะครับทางคู่ที่ขนานมาที่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับมีการวางข้ามบริเวณจุดตัดทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับมาสิ้นสุดอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะไปเชื่อมกับอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นทางคู่ที่ขนานมาทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับนี่นะครับทางคู่ที่ขนานมาจากทางด้านเหนือนะครับก็จะมาถูกต่อกับทางคู่ที่ขนานอยู่ที่หน้าสถานีบ้านโป่งนะครับก็หน้าสถานีนี่ก็สร้างยาวไปถึงทางด้านใต้แล้วนะครับก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับเราจะดูว่าสถานีบ้านโป่งเนี่ยตอนนี้มีหลักๆอยู่3เส้นนะครับก็จะมีทางคู่ขนานนะครับทางด้านหน้าสถานีด้านนู้นจะมีทางหลีกนะครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าด้านสถานีหลังใหม่กันครับครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นย่านสถานีหลังใหม่นะครับตัวสถานีเองเนี่ยโครงสร้างเนี่ยเสร็จ 100% แล้วนะครับก็เหลือแต่ตกแต่งนะครับแล้วก็ทางก็ถูกวางครบหมดแล้วนะครับเหลือแต่การโรยหินนะครับแล้วก็อัดหินนะครับเราจะเห็นว่ามีที่ขึ้นเป็นเตาหม้อนี่ก็คือเวลารถไฟจอดเราจะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับความคืบหน้าของย่านสถานีบ้านโป่งนะครับก็ถือว่าเดี๋ยววางประแจเสร็จก็จะเร็วนะครับเพราะว่าประแจหมายเลข5ไปอยู่ตำแหน่ง
หน้าสถานีนะฮะบนประมาณบนที่นั่งนะฮะก็สถานีก็ถูกรื้อนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีทางรถไฟขนานมาที่หน้าสถานีนะครับอีก1ทางนะครับนี่ก็คือความคืบหน้าของสถานีบ้านโป่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครป์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปลาดุกชาแนลครับ